ทั้งแต่
ประเสริญประสานเวทสันดรให้ช้างไปเป็นทานจึงได้เกิดการโกลาหลวุ่นวายให้ทำเป็นทานนี่เหนือการให้แต่นี่ไม่ใช่ไปอยู่ไหนเมียขอไป
ุดสดีสิสุวรรณได้ทราบข่าวสารถึงการขับไล่จึงไปทูลขอกับหน่อเท้าไทยเจ้ากรุงสนชัยผู้เป็นราชานางวอนขอทอดได้โปรดอภัยว่าอย่าขับไล่ลูกเราเลยนะขอให้พระองค์ดิ่งทรงเมตตาโปรดกรุณาย่องยกโทษนาทานถึงว่า
ไปทำไมปู่มิหน้าได้เตืองชาวเมืองเขาโกรธล้านปู่ต้องโทษกับเขาที่ไหนมัดสีอีกลาวจะไปทำดงหิมมา
ติดตามพระองค์จึงมุ่งสู่ดง
บุตรยินดีชวนตาไปตาจงพักนอนกับหลานสักคืนพอวันรุ่งขึ้นจึงเดินทางมาชูชกได้ท่าจึงว่าขอบใจว่าไม่เป็นไรพอพรานคนดีพอรุ่งขึ้นเช้าโอ้เท่าวัชราก็รีบยาตราออกกันที่ลาก่อนแล้วนะหลานตาโคตรดีเจตบุตรก็ชี้คนตาให้ไปโอ้เท่าใจแคล้วมาพบผมฤาษีเออ
ายขอทานช้าก่อนเถิดท่านอย่าไปรบกวนท่านมาอยู่ไกลอะไรจะติดเงินทองสักนิดนะไม่มีสักส่วนอย่าไปเลยท่านเป็นการรบกวนสมบัตินะสักส่วนไม่มีติดมาชูชกที่ชาติฉลาดเชิงลวงเรื่องนี้อย่าห่วงเลยนะท่านนะกระผมนี้ใครจะไปสนทนา
พอใกล้พรคืนนางตกใจตื่นฝันร้ายเป็นลางฝันว่ามีชายร่างกายพิกลเข้ามาหาตนเมื่อใกล้รุ่งสางถือมีดวิ่งลู่ถีบประตูพังเอามีดฟันนางแขนขาดเออกระเด็นคือ
ายกกองเรานี่เป็นทานจึงได้พากันหนีลงต่างบัวเอาบุตรสบงมาบางเกศเอาวารีมาบังตัวหนีพ่อกับพรามด้วยความกลัวหนีลงต่างบัวเงียบหายไปWe'll be right back.
ำด้วยอะไรจึงได้คำชั่วกันถึงเพียงนี้โหน้องมัดสีไม่น่าเลวไรไปทำสุขซ้อนนอนกลางใครจนชื่นช้ำใจจึงได้กลับน้ำมาไม่
องการสิ่งใดเป็นได้ทั้งนั้นนะอ้างเอาฟ้าดินมาเป็นพยานตาบทสาบานต่อสารเทวาก็ได้สมรักชายมักมีพิษนะแม่นี้ไม่ผิดผ่านมาเรื่องดาที่เวทคนต้องใส่ต้องเติมยังใช้ของเก่าว่า
ของเจ้าเหมือนเดิมแต่สวงอกน้องเสริมมาบังหรือเปล่าคนดีจึงยกเสียงนางขึ้นวางบนตักพระพินพระพักยนต์ศพพี่สงสารนัวน้องโอแม่มัดสีโอเอ๋ยคนดีๆไม่น่ามามอโลมตายามัดดีก็ฟื้นคืนกลับมาถามถึงลูกยากันหาชาลีพระองค์ตอบค่อยน้องอย่าน้อยใจเธอว่าลูกหญิงชายทั้งสองสีที่ให้เป็นสันดอนดาบทจะอดอาหารถ้าให้มัดสีอีกทีเป็นทานจะมีใครกันปฏิบัติพระองค์ถ้าหาคือนิ่งทุกสิ่งจะตายพระอินทร์จึงได้พร้อมแปลงพระองค์มาขอมัดสีแม่สีสมอนแล้วฝากเท้าก่อนตามที่ประสงค์ให้อยู่ในวัดนะปฏิบัติเมื่อพระองค์อยู่ในแดนดงป่าหิมพานต์ถ้าหากใครขอถามยอยกให้แต่ก่อนน่าจะไปกลับสวงสวรรค์กลายร่างให้เห็นว่าเป็นเทวันจึงบอกให้ทานขอพรมาพรแปดประการเรานั้นจะให้ต้องการสิ่งใดขอได้เลยนะให้พรเสร็จแล้วพระอินทร์ใครพลากลับยังพลับพลาสวรรค์เบื้องบนจะพอกล้าถึงจะเท่าชูชกเดินลุยป่ารกในพระยาต้นจูงกันหาชาลีทั้งสองคนเดินดุมดันดนนะไปในแดนดงตะวันร้อนร้อนอ่อนแสงสีหาวทะทีกลัวจะลงจึงหยุดพักนอนในดอนแดนดงกษัตริย์สององค์ทรงอ่อนใจสัตว์ตาเท่าก็ปราดขึ้นต้นพึกษาผูกเปนอนนะพักผ่อนกายาส่วนเด็กสองรามัดไว้ตายคนในราตรีนั้นเทวันชั้นฟ้าสอดส่องลงมาที่ป่าไพรต้นสงสารเด็กน้อยเศร้าต้อยยาขมน
ีพอมาถึงที่อุ้มแก้วกันหาองค์หนึ่งนั้นเล่าว่าเป็นเจ้าพาราจึงแปลงกายาเป็นเวสสันดรเข้าอมชาลีด้วยความเมตตากำลังนิทินทาอยู่ในสิงคอนพอใกล้รุ่งตาสว่างก็จรปล่อยเด็กน้อยนอนอยู่ในพระนจูงลานผ่านไปพอดีผ่านหน้าปรางสีเจ้ากรุงสนชัยจึงสั่งทหารช่วยกันจับมาใครมันน่าช่างกล้าลักลานเราได้พอถึงแล้วนอองค์หนอเท้าไทยก็ทับถามไทยเรื่องความเป็นมาชูชอบก็เล่ามูลบวนไปรับเวสสันดรแต่พอถึงที่คีรีวงศ์ทนก็โศกคำสดเศร้าสวงสะท้อนหกกษัตริย์พบกันเออในขณะนั้นเทวันชั้นฟ้า
นตกขวางพรมมาทั้งหกราชันเสนาทหารก็ฟื้นคืนมาจึงยกพระหนไพรพลครับเมืองประชาชนไม่เคืองเวทสันดรแล้วนะให้กลับครองวังเสียอย่างพาราเวทสันดรหน้าก็มาครองเมืองอีกทีจะขอรวบรัฐหน้าตัดเรื่องล้องจะขอรวบรัฐตัดเรื่องล้องมากล่าวถึงตรงตอนกลับชาติอีกใหม่เจ้ากรุงธนชัยคือสุดโทธนะกระผมนี้จะบอกให้เข้าใจนางขุดสดีที่พันระยากลับชาติมาดังนี้ใสคือสลิงมหามายามารดาเท้าไทยยามัตสีเกิดใหม่ก็คือพิมพาชาลีนั้นเรือก็คือราหุนนาตันหาแม่คุณคืออุบลละวันนาจินจมานวิกาส่วนองค์พระเวทวิเศษสุดเกิดเป็นนามนุษย์อีกชาติหนึ่งนะคือสิทธินาทัศน์